ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ติดทีมชาติในทุกครั้งแหละครับครับหลายๆคนมองว่าแบงค์เป็นตัวแทนของพี่มุ้ยตรงนี้แบงค์มองว่าไงบ้างครับจริงๆผมว่าไม่มีใครแทนพี่มุ้ยได้หรอกครับผมก็เป็นตัวของผมเองครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็ดูจากพี่มุ้ยมาครับแบงค์ได้รับเบอร์10ของพี่มุ้ยเลยใน2แมตช์นี้คิดว่ามันจะเป็นแรงกดดันอะไรหรือเปล่าครับผมคิดว่าก็ไม่นะครับว่าไม่ได้เป็นแรงกดดันอะไร